ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าราคาจริงๆแล้วมันเท่าไหร่แต่ถ้านั่งแกร็บ52บาท2แถวมันก็ควรที่จะประมาณนั้นมั้ยหรือรถอื่นๆตุ๊กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ควรจะราคานั้นมั้ยมันไม่ใช่แบบเฮ้ยเราอยู่ในเชียงใหม่แล้วอะไรนะมันเป็นช่วงไฮซีซั่นที่เกี่ยวมันจะไฮหรือมันจะโลหรือมันอะไรก็เถอะมันก็ควรที่จะใกล้ๆกันสรุปกูเดินจ้ะโลนึงยันได้มีชื่อนรินยูคิวมชเนาะก็บอกว่าเจอน้องกายอยู่ที่ซอย15เลือกไปโรงสุเทพไม่ได้ตามใดโหก็โอเค